ไอ้น้ำหนักการเสียใจมันขนาดแบบร้องไห้มั้ยฟูมฟายมั้ยแบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับขนาดนั้นเลยหรือเปล่าขนาดนั้นเลยก็คือถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เก็บเอาไว้ใส่เมมโมรีเพื่อที่จะบีบน้ำตาเวลาเล่นละครเลยมันจะมีครั้งนึงที่ไม่ใช่ครั้งนี้แล้วนะเขาเอาสร้อยทองมาให้เรา 99.99 ป่ะไม่เอานะเช็คก่อนนะเช็คก่อนนะทนายก่อนนะไปทนายก่อนนะเช็คก่อนนะดีๆนะไม่ได้นะมีผีเสียมั้ยมีผีเสียแถมมาป่ะเป็นสร้อยทองดีๆนะกว่าจะเดินจากมูฟออนจากตรงนั้นได้เราต้องใช้เวลาหรือต้องใช้อะไรมูฟออนเป็นจังหวะ3ช่าคือเต้นเหรอก้าวหน้า19ถอยหลัง39ถอยหลัง19ค่ะได้ยังไงไม่ไปดีกว่าถอยเอาไปหากันไปยังไงเอ๊ะไปยังไงไม่เอาไปดีกว่าไปไหมไม่เอาเรียล4ไม่ใช่วิตามินซีอะไรก็ได้วิตามินซีตัวจริงต้องเรียล4ใหม่เวจี้เบอร์รี่ไฟเบอร์จากผักและผลไม้34ชนิดดื่มง่ายอร่อยด้วยอัลฟาคลอโรฟิลล์พลัสสารสกัดจากธรรมชาติ 100% 1ช้อนเท่ากับผัก10กิโลกรัมเฮ้ยเฮ้ยเหรออะไรอ่ะเลยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะจริงเหรอทำไมอ่ะเขาเรียกว่าเข้าวงการเบบี้ดีกว่าเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยจะได้คึกคืนกันหน่อยอ่ะคืออะไรอ่ะเอาไปย่อ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 ก่อนนะฮะเอาย่อเดี๋ยวมองไม่เห็นย่อเอาย่อเอาย่อย่อย่ออีกย่อย่อย่อชิบย่อชิบโอ้เอาอีกเอาอีกสักท่านึงเอาอีกสักท่านึงบริหารหน่อยเอาอะไรดีเอาอะไรดีไม่ได้ของไม่ของหนูเลยเหรอเอาของหน่อยจะได้คึกคืนก่อนออกรายการเข้าวงการเบบี้นะครับพี่หอยครับวงแหวนหันษาวงแหวนหันษาทำยังไงทำไงฮะเราใส่ตรงนี้อุ๊ยอุ๊ยเราบีบบีบลองก่อนพี่หอยก่อนไปเบบี้เบบี้ไปไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยอุ้ยขอเฮ้ยดังก๊อกเลยเข้าวงการเบบี้พอเข้ามาแล้วปั๊บออกเลยนะฮะทำไมอ่ะทำไมต้องออกเลยอ่ะเหนื่อยอ่ะโอเคกูออกเลยกูออกเลยเคยดูในคลิปที่แบบว่าออกกำลังกายนี้คุณตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยว่าถ้าใครแบบอยากออกกำลังกายนี้ต้องมาดูคลิปของเบบี้ค่ะเหนื่อยพี่หอยจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าศัตรูพี่เดินมาเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่ก็เหนื่อยอยู่อันนี้จริงอันนี้จริงเลยในฐานะที่หนูเนี่ยเป็นแบบผู้นำด้านออกกำลังกายหนูต้องฮึบไว้เลยนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบว่าต้องเล่นกล้ามท้องอยู่ตลอดเวลาหนูต้องแบบกำหนดลมหายใจเลยนะตอนขึ้นบันไดมาเนี่ยยาวอยู่นะจริงคือทำแบบนี้มากี่ปีละจริงๆแล้วการออกกำลังกายแบบนี้ถ้าออกกำลังกายแบบจริงจังเข้ายิมเนี่ยค่ะน่าจะประมาณ8ปีแหละที่แบบว่าออกแบบแทบจะทุกวันเลยวันละกี่ชั่วโมงถ้าช่วงนี้ก็จะน้อยลงแล้วจะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงแต่เท่าที่หนักๆที่แบบแรกๆเลยแต่ก่อนเลยช่วงที่แบบคลั่งใช่ไหมว่าคลั่งก็ได้คือออกได้ทั้งวันแบบจิมฮอปอะไปที่นี่แล้วต่ออีกที่อีกที่ที่คือออกทั้งวันมันใจมันคิดอะไรอยู่ถึงทำขนาดนี้เหมือนแต่ก่อนนะจะไม่ออกกำลังกายเลยคือไม่เอาเลยเหรอเล่นกีฬาก็ไม่ได้ชั่วโมงพละคือแบบไม่เอาเลยทีนี้พอเราเริ่มออกกำลังกายรู้สึกว่าแบบมันปลดล็อกสกิลของตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งเราทำได้ใช่หรอพอเราเห็นบ้านั้นเฮ้ยเราเก่งเหมือนกันเลยเราเลิศเลยก็เหมือนเสร็จติดความสำเร็จอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกทำได้อีกเราก็เลยแบบเล่นแล้วการเล่นมันมีการแบ่งแยกเป็นประเภทไหมไม่ว่าอันนี้คือแบบไหนอย่างไรยากง่ายอะไรเงี้ยครับจริงๆประเภทออกกำลังกายก็จะมีคาร์ดิโอก็จะเน้นเรื่องของหัวใจปอดอะไรเงี้ยค่ะเรื่องแบบว่าถ้าเราอยากสุขภาพดีไม่มีโรคภัยความดันหัวใจอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นคาร์ดิโอก็จะเน้นแบบว่าการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องระยะยาวเช่นการวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำเต้นบ็อกซิ่งอะไรเงี้ยค่ะกับอีกอันนึงที่เป็นเวทเทรนนิ่งก็คือเน้นสร้างกล้ามเนื้อที่อาจจะมีบุคลิกภาพที่ดีร่างกายแบบแข็งแรงเคลื่อนไหวสะดวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีพวกแบบ stretching เน้นความยืดหยุ่น flexibility mobility อะไรเงี้ยการเคลื่อนไหว
ช่วยระดับปรมาจารย์เอา AI มาหน่อยได้ป่ะจะบางทีอ่านศัพท์บางคำแล้วอาจจะต้องถามพี่ AI กูก็ยังไม่รู้เลยศัพท์ที่เมื่อกี้น้องพูดอ่ะแล้วนอกจากการที่ใช้แบบร่างกายแล้วเรื่องการกินนี่ต้องมีมั้ยก็แล้วแต่ช่วงจริงๆแล้วคือถ้าเราทำทั้ง2อย่างควบคู่ไปได้เนี่ยมันก็จะเห็นผลดีมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรถ้าเราแบบเป็นคนธรรมดาอยากจะใช้ชีวิตแบบมีอายุยืนนานขึ้นสุขภาพดีได้แบบเล่นกับลูกกับหลานไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเงี้ยฟังไว้นะเฮ้ยฟังหนูอยากเล่นกับลูกหลานนานๆเลยอ่ะก็บาลานซ์ชีวิตคือกินอาหารที่สุขภาพดีบ้างแต่ไม่ถึงกับต้องคลีนหรือว่าคุมขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็คือต้องรู้ตัวว่าอาหารมันอาหารทอดเยอะๆมันก็ไม่ดีแล้วน้องกินไหมเช่นแบบว่าข้าวขาหมูกินไหมข้าวมันไก่กินค่ะเอาหนังไหมหมูกระทะหอยทอดกินป่ะกินกินถ้าเป็นช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มกินแล้วใช่แต่ถ้าเป็นช่วงแต่ก่อนเลยที่แบบคลั่งมากๆอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ได้ไม่กินไม่ได้ไม่เอาขาหมูมานี่หรือไม่เอาเลยขาหมูขาหมูไม่สั่งเลยจะเอาแต่เนื้อไม่เอาหนังก็ไม่ได้ใช่รักษาสุขภาพขนาดนี้รักสุขภาพขนาดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เสริมให้แล้วกันอันนี้ถือว่ามาแชร์กันแล้วกันนะฮะพี่มีตัวนึงนะฮะขี้ไม่ออกกินผักยากฟังทางนี้ฮะนี่ต่อเนื่องนะฮะนี่พี่ต้องขออนุญาตเลยใครที่ทำงานทุกวันไม่มีเวลาดูแลสุขภาพนะครับกินผักน้อยนะครับขับถ่ายยากท้องผูกผมมีตัวนี้นะฮะนี่ฮะเวจจี้เบอร์รี่ครับนี่ในนี้นะฮะใน1ซองมีผัก30ชนิดแล้วก็มีเบอร์รี่อีก4ชนิดช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายเพราะว่าในนี้นะฮะมีไฟเบอร์สูงถึง 1,000 มิลลิกรัมร่างกายต้องการไฟเบอร์นะเข้าไปปรับระบบสมดุลในลำไส้นะครับช่วยป้องกันแสงสีฟ้าตาพร่ามัวตาละต้องลองตัวนี้เลยครับชงง่ายดื่มง่ายกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่นะครับกินตอนนี้นี่ขี้ตอนไหนขี้ตอนไหนคุณอย่าอย่างนั้นไม่ใช่กินมันไม่มียาระบายเอาตรงมันไม่ใช่ยาระบายยาถ่ายนะกินได้เรื่อยๆเพื่อที่จะไปปรับสมดุลในลำไส้โปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ2แถม2ปกติ 5,160 บาทจ่ายเพียง 1,290 บาทนะครับหรือจะไปซื้อ3แถม4ไปเลย 9,030 บาทนะครับจ่ายเพียง 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อข้างล่างนี้ไอ้มึงจะเข็นมาทำไมไก่พายไก่บอกให้เข็นมาให้น้องจะไม่ดูเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ให้มอให้น้องไม่ใช่เหรอมอมอเอาโอ้โหนายตะกร้าไปไหนล่ะกูอยากจะบอกเลยนะโอ้ไอ้นี่ก็ซื่อจริงเชียวมันบอกกูเออเดี๋ยวก็ให้เขาได้ไม่ต้องเอานี่มาเบเบ้ค่ะเราจะเรียกเบเบ้เรียกอะไรก็ได้เรียกเบ๋แล้วกันพี่ชั้นเบ๋แต่ว่าปกติคุณเบ้ไม่หรอปกติคุณเบ้ป่ะบางครั้งโอ้ยตายแล้วตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะน่ารักผมว่าเขาสายน่ารักผมถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเน็ตไอดอลในยุคนั้นเลยนะในยุคนั้นคุณคือหนึ่งในนั้นมีอะไรนะมีเต้ยพี่โฟพี่แพทสมัยนี้ก็จะเป็นติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์แต่สมัยนั้นเขาเรียกเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลเน็ตสายแลนด้วยนะเน็ตอะไรตอนนั้นยังไม่มีแบบว่าโอ้ 5G อะไรอย่างนั้นมันไม่ถึงขนาดนั้นในตอนนั้นที่เป็นเน็ตไอดอลความหมายของเน็ตไอดอลในยุคน้องมันคืออะไรน่าจะเป็นแบบว่าคนที่คนพูดถึงในอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนมันก็จะเป็นแบบกระทู้เว็บบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีโซเชียลมีเดียที่เราเป็นเจ้าของแอคเคาท์แล้วโพสต์รูปไปเองเกิดมามันก็จะเป็นแบบมีคนสแกนรูปจากในแมกกาซีนเอาไปโพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือเน็ตไอดอลสมัยนั้นคือมาจากคนที่อยู่ข้างนอกแล้วเอาเราไปอยู่ในนั้นใช่ค่ะแต่นี้ไม่ใช่นะอาชีพดารานักแสดงนี่เมื่อก่อนเป็นอาชีพพิเศษผมรู้สึกนะผมว่าเป็นอาชีพพิเศษแต่เดี๋ยวนี้สามารถใครก็เป็นได้ใครก็เป็นได้ใครลงอะไรก็ได้ใช่ในยุคนั้นหน้าที่ของเน็ตไอดอลก็ทำอะไรวะไม่ทำอะไรเลยถ่ายรูปคิดว่าถ้าสมัยนั้นเนี่ยก็คือก็ต้องแบบเหมือนทำหน้าที่ของตัวเองคือเป็นนักเรียนไปโรงเรียนแล้วก็แบบอ่ะวันว่างก็ยังแบบสามารถมาถ่ายแมกกาซีนถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าหลักๆเลยก็คือว่าเป็นนักเรียนตอนนั้นทำอะไรบ้างนางแบบโฆษณาหรือว่าถ่ายแมกกาซีนก่อนแล้วก็แบบแคสโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบนางแบบโฆษณาแล้วก็เริ่มมาเป็นนักร้องในค่ายบัสมิวสิกเป็นค่ายแบบเขาทำหนังสือก่อนแล้วก็แบบว่าออกเป็นค่ายอินดี้อะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นแบบค่ายแบบอินดี้เลยเพลงของน้องตอนนั้นเหงาค่ะเหงาลองได้ลองนิดนึงไปอยู่กับฉันหน่อยได้ไหมอยากจะคอยเธอเข้าใจมันเหงาเกินไปโอ้ให้อยู่คนเดียวได้แล้วน่ารักออกมูมี่กรุ๊ปหรือกรุ๊ปแต่เดียวกรุ๊ปแต่เดียวเดียว
จริงพี่ทำใจไม่ได้ไม่รู้จะแยกน้องเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยวเป็นคือออกกันหลายคนแต่ต่างคนต่างร้องกันเองโดยที่ไม่สนใจอะไรกันเพลงใครเพลงมันแต่งตัวก็คือแต่งกันเองแต่งใครแต่งมันแล้วมารวมเป็นอัลบั้มยังไงคะก็มารวมเป็นอัลบั้มค่ะมาถ่ายปกร่วมกันเลยปกร่วมกันเมื่อก่อนจริงๆแล้วมันมาจากหนังสือจริงๆแล้วถ้าใครก็ไปเดินแถวสยามคุณเอาไปเดินไหมเดินนี่หนูเข้าวงการจากกันอยู่สยามเซ็นเตอร์พอยต์เดินกำลังเรียกว่าเดินรอบน้ำพุอยู่เลยว่าแต่ว่ามันจะมีน้ำพุแล้วไงแล้วใครมาอยู่กับแม่ค่ะตอนนั้นไปรอพี่สาวเรียนพิเศษแล้วเราก็ไปเดินกับแม่กำลังเดินรอบน้ำพุจริงๆนะเสร็จแล้วก็มีแมวมองโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาเขาจะมาเป็นแมวมองมาแบบมาขอถ่ายรูปมาแลกนามบัตรให้คุณแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกเราไปแคสโฆษณาตัวแรกตัวไหนแคสนานมากกว่าจะได้เพราะว่าตอนนั้นหนูอายุ13แต่หนูตัวเล็กมากดูไม่เหมือนคนอายุ13เราก็ผูกจับไปแคสโฆษณากับเด็กอายุแบบ 8-9 ขวบแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าฉันเป็นสาวอ่ะฉันอายุ13จะให้มันแบบแบลแบบคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราแบลสู้เขาไม่ได้เราทำไม่ได้ไม่คิดแบลนะพี่ว่าหน้าได้กันเจ็บเจ็บแปดขวบเลยได้อยู่แล้วเสียงเสริมได้หมดเลยอ่ะก็เลยแบบแคสเท่าไหร่ก็แคสไม่ได้ก็เริ่มท้อทีนี้โมเดลลิ่งเขาก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ว่าถ้างั้นไปแคสกับเด็กอายุ13แบบสาวๆงานสาวๆงานโฟมล้างหน้างานแบบโรออนยาสระผมอะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นเป็นโฆษณาเดี่ยวครึ่งตัวคืออะไรทำไมอ่ะเพราะว่าท่อนบนเราเป็นสาวไหลเราอ๋อแต่ท่อนล่างเป็นเด็กเงี้ยเหรอเป็นเตี้ยคุณดีคุณดีแล้วเดี๋ยวหาวคุณไปลงไปบูลลี่น้องเขาครึ่งใครอ๋อครึ่งบนเหรอครึ่งบนเป็นสาวแบบว่ามีหลงมีไหลอะไรเงี้ยแบบผมยาวเลยหลังหน้าเยอะใช่ก็เลยเน้นแบบงานครึ่งตัวงานรองเท้านี่ไม่ได้เลยไม่มีไซส์ไม่มีไซส์ไซส์น่าจะเล็กด้วยปัจจุบันก็ยังไม่มีไซส์นะฮะโด่งดังมาจากตรงนั้นเลยโฆษณาวัยนั้นประมาณน่าจะเป็นวัยรุ่นใช่ค่ะมีไหมน่ารักขนาดนี้มีแบบว่ามีหนุ่มๆมาขายขนมจีบตาคุณเหลืองนะเมื่อกี้จริงเหรอเก็บความลับไม่ได้เลยเริ่มจากสมัยตอนที่เราเข้าไปในเน็ตไอดอลยังหรือว่าก็เริ่มเข้าวงการแล้วเพราะว่าถ้าแบบอยู่โรงเรียนทั่วไปเราเป็นแยกชายหญิงมันจะไม่ค่อยเจอผู้ชายเท่าไหร่ผู้ชายว่าปีเริ่มที่เราพอหลับตาทีไรก็นึกถึงว่านั่งเจ๋งดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาจีบอะไรเงี้ยมีชอบอะไรอย่างงี้อยู่ในโรงเรียนเดียวกันไหมไม่อยู่ค่ะเขาจีบเรายังไงมันเหมือนแบบสุ่มโทรอ่ะมันยังต้องเป็นแบบบัตรโทรศัพท์โอ้มันมีบัตรโทรศัพท์ไปเสียบแล้วก็แบบโทรหากันอยู่เลยแต่ว่าเราจะโทรกันเป็นกลุ่มเวลาเราคุยกับผู้ชายเราต้องคุยกันเป็นกลุ่มมีบัตรโทรศัพท์ไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยแต่งเสียบแล้วต้องคุยเป็นกลุ่มอีกใช่จะมีบัตรจำได้แล้วบัตรที่มันเสียบตู้มันจะเป็นตู้แบบเหลี่ยมๆป่ะสักอย่างนึงอ่ะอุ้ยเก่าเลยเนี่ยมันก็หมุนเอ๊ะมันกดได้กดเอาอืมก็จีบกันทางนั้นใช่จีบกันทางนั้นบางทีก็คุยกันบ้างไม่เจอหน้ากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นเขาจะไปเที่ยววันที่ไหนแต่ว่าส่วนมากค่ะตอนเด็กๆอาจจะไม่ค่อยเจอเพราะจะไม่ค่อยเจอตัวจริงเหมือนแม่ไปด้วยแม่จะไปด้วยคือเลิกเรียนปุ๊บแม่ไปรับเลยเลิกเรียนปุ๊บแม่ไปรับเลยเนี่ยจนถึงปริญญาตรีฮะโหมากเลยนะไม่ง่ายเลยนะจบปริญญาตรีเลยคือแม่จะไปส่งด้วยนะก็หนูอ่ะเรียนเอแบกแม่หนูอ่ะพอไปส่งปุ๊บมันไกลไงบางทีเขาก็รออยู่ตรงนั้นเลยเขาก็นั่งถักโคเชนิตติ้งของเขาอยู่ที่ร้านกาแฟจนคนมาไหว้เรียกเขาว่าอาจารย์นะนั่งถักโคเชนึกว่าจานมาสอนว่าจานมาสอนสอนรอสอนเออจานน่ะมานั่งอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้ใช่พูดเพราะอย่างนั้นผู้ชายก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจนอ่ะพอมีแฟนจริงๆเนี่ยก็จะต้องแบบเหมือนมีแฟนแถมแม่เราด้วยเพราะเราก็ต้องไปกัน3คนอ๋อเราใช้ชีวิตกัน3คนเราใช้ชีวิตกัน3มันจะทำตัวยังไงตอนนั้นสมมติว่าเป็นแฟนกันแล้วตกลงเป็นแฟนกันแล้วคนคนนั้นปึ๊บก็ยังไงไปเที่ยวกัน3คนภาพมันจะเป็นไงเอาสมมตินี่คือมาจีบเบเบ้อันนี้เป็นสมเป็นแม่การนั่งตำแหน่งมันจะประมาณอย่างนี้ป่ะมันก็จะอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เดินคู่กันไปอย่างนี้เลยเอาสมมตินะอันนี้แม่นี่แม่นะเอาตรงนะผู้ชายที่อยู่ตรงเนี้ยแกงลูกหอยจะพาแม่ไปไหนครับไปกินไอติมมากคุณแม่คุณแม่เชิญนั่งนะคุณแม่สั่งอะไรครับเอาที่ลูกหอยอยากสั่งให้แม่กินเลยเรามาจะเป็นเส้นน่าจะกินไอติมกะทิใช่ไหมคุณลูกอันนี้ว่าแม่นะลูกแม่ว่าคนนี้ไม่โอเคแล้วล่ะแม่มีอย่างนี้มั้ยแม่มีแบบไม่มีเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาไม่โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อต้านอ๋อลึกๆเราเลือกผู้ชายอยู่แล้วไง
แม่พูดอะไรไม่ได้นอกจากแค่เข้าร่วมเข้าร่วมเฉยๆร่วมแล้วเรารู้สึกเกรงไหมกับการที่แม่ไปอย่างนี้แบบเราอาจจะสวีทมันแอบมาจับมือหรืออะไรอย่างนี้ไหมเราก็รู้สึกอุ่นใจแม่ไปด้วยแบบเหมือนเป็นชินอะไรเงี้ยก็เขาเป็นคนเกรงป่ะถามจริงน่าจะเกรงอะไรเงี้ยแต่แล้วคือตอนที่เป็นแบบยังอยู่แบบมปลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมหาลัยมันก็จะฟรีมากขึ้นอะไรเงี้ยมีอิสระมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างก็คืออยู่ในสายตาของแม่หมดผู้ชายที่พอเข้ามาแล้วปั๊บแล้วที่เขาออกไปมีผลไหมที่แม่ไปด้วยเคยแบบมีคนเป็นใครบอกว่าผมไม่สะดวกเลยครับผมว่าเราขอไปกัน2คนบ้างไม่ได้หรอครับอะไรเงี้ยมีไหมมีผู้ชายไหมสองคนมันก็มีเคยไปนะแบบไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวแม่ดูอยู่แม่มาบอกเราพูดว่าอ่ะถือว่าเล่าสู่คนฟังมันผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วนะแม่นะเล่าสู่คนฟังนะแม่นะมันผ่านมาแล้วแม่บอกว่าเวอร์หนูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไปทุกที่ไหมทุกที่เที่ยวอ่ะถ้าดูหนังงั้นดูหนังอ่ะสมมติถ้าดูหนังเนี้ยแม่จะนั่งกลางเบ้เบ้นี่อ่ะสมมติไม่ดูหนังแม่ไม่ดูด้วยอ้าวแต่ว่าสองได้ยังมีสิทธิ์ได้จับมือกันในโรงอ้าวโอเคหอยแต่ว่ายังมีโอกาสได้ดูหนังกันอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็คือมีกรอบว่ากี่โมงกลับถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยแฟนที่มาจีบเบ้เนี่ยผมเชื่อว่าแม่งต้องเป็นผู้ชายที่โคตรขี้หึงเพราะว่าแฟนสวยแฟนน่ารักไม่เห็นมีใครเคยหึงหนูเลยเพราะว่าหนูน่าจะแบบทำตัวดีพี่เกียรติสายตาน้องเมื่อกี้เพราะว่าหนูน่าจะแบบทำตัวดีทำตัวดีบางทีถ้าเราเป็นผู้ชายเราหึงตายเลยนะเอาตรงเลยแต่ถ้าเป็นกูไม่กล้าจีบแต่เขาก็ไม่เอาอยู่แล้วนะไม่กูสมมติให้ฟังกูรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนนางฟ้าอย่างรู้สึกเรานะคือกูไปแตะกูก็ไม่ถึงแน่ๆอ่ะเขาสวยก็ได้ละกันไม่กล้าจีบมึงกล้าป่ะถ้ากูอยู่ยุคนั้นกูไม่แน่นะมึงกล้าบวกเหรอกูบวกแม่ก่อนคุยกับแม่เข้าทางแม่มีไหมผู้ชายเข้าทางแม่ก่อนเลยเข้าทางแม่สวยมากสวยๆแบบนี้รักข้างในที่รู้สึกว่าเจ็บสุดเป็นไรเราคบกันมากี่ปีแล้ววะ30ขอเบอร์ลี่หน่อยนี่คิดอะไรกับเฮ้ยมันจะมองหน้ากันไม่ติดไหนหอยขอเบอร์ลี่หน่อยอ๋อเวจี้เบอร์ลี่เออคิดเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับโอ้ยตายแล้วรับไปเลยครับผงผักเวจี้เบอร์รี่นอกจากจะมีผงผัก30ชนิดแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีเบอร์รี่อีก4ชนิดผสมเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่บิลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ว้าวนอกจากจะช่วยในการขับถ่ายของคุณแล้วนะครับยังช่วยบำรุงสายตามีลูทีนและก็ซีแซนทีนนะครับผมช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบอกเลยว่าของดีแบบนี้มีโปรอย่างแน่นอนนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราเลยนะครับซื้อวินฟาร์มเวจี้เบอร์รี่2กล่องแถมให้อีก2กล่องเลยในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางว้าวๆๆๆๆสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยก็น่าจะแบบแฟนคนแรกอกหักอะไรอย่างเงี้ยขนาดแม่ติดขนาดนี้ก็ยังไม่มีแฟนแน่นอนแม่เรื่องมันผ่านมาแล้วนะแม่นะในตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงบ้างครับอยากรู้อ่ะก็แฮปปี้มากรู้สึกว่าแบบโลกเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยใช่กิจกรรมทำอะไรกันบ้างครับดูหนังกินข้าวมีอยู่แค่นี้ดูหนังกินข้าวดูหนังกินข้าวใช่ใช่โทรก็แบบไม่ได้โทรบ่อยขนาดนั้นหนูตอนเด็กๆเราแล้วเขาจีบเราติดได้ไงอ่ะคนนั้นอ่ะเขาหล่อประมาณไหนประมาณไหนอ่ะหน้าไทยเกาหลีฝรั่งลูกครึ่งคมคมลูกครึ่งต่อธนภพต่อธนภพเป็นลูกครึ่งเหรอพี่มาริโอเมาเลอร์อันลูกครึ่งฝรั่งป๋องกระพลป๋องกระพลประมาณนี้วันนี้ป๋องกระพลประมาณอันนี้ครึ่งบกครึ่งน้ำน้องหายใจทางเหงือกเหมือนโลกทั้งใบแตกสลายเลยอย่างเงี้ยพอแบบเลิกกันไปด้วยของมือที่3หรือว่าใช่ใช่ประมาณนั้นตอนเด็กๆนะโอ้มือที่3หมายถึงเราหรือเขาเขาเราไม่มีอยู่แล้วเราจับได้ใช่ค่ะแต่มันยังเด็กน้อยอยู่เลยนะตอนนั้นมันก็แค่ประมาณม.4 ม.5นะเพราะว่าเขาหน้าตาดีไงเรื่องของเรื่องเราก็ชอบคนหน้าตาดีคนหน้าตาดีมันก็มีคนชอบเยอะแยะอยู่แล้วใช่ครับมันก็แบบพอโตขึ้นไปรู้สึกมันก็คงไม่แปลกเพราะเราก็เลือกเองตอนที่ต้องเลิกกันเพราะว่าเราไปบอกเขาหรือเขาบอกเราจริงๆเขาไม่บอกเราเลยด้วยซ้ำมีคนอื่นมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงบอกเป็นฝั่งผู้หญิงมาบอกเราเหรอผู้ชายไม่ได้พูดใช่ผู้ชายไม่ได้พูดผู้หญิงมาบอกว่านี่คือแฟนฉันประมาณนั้นอุ้ย
แล้วเราตายดิตอนนั้นมันยังไงมันสตันเลยมั้ยมันแบบมันช็อกเลยมั้ยบอกแม่บอกแม่ฟ้องแม่แม่แม่มาเพียบหันหน้าตบกันตบกับผู้หญิงกันได้ล่ะหลังสยามแม่แม่ชวนไปหลังสยามตบตบสักนิ่งเลยเราบอกแม่บอกแม่แม่ก็ไม่ทำอะไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแล้วก็เสียใจกันอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เนี่ยเนาะแม่จูงแม่นะลูกไอ้น้ำหนักการเสียใจมันขนาดแบบร้องไห้มั้ยฟูมไฟล์มั้ยแบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับขนาดนั้นเลยหรือเปล่าขนาดนั้นเลยก็คือถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เก็บเอาไว้ใส่เมมโมรีเพื่อที่จะบีบน้ำตาเวลาเล่นละครเลยความเศร้าเฮิร์ตระดับนั้นเลยใช่แสดงว่ามันคือรักครั้งแรกเหรอใช่มันคือรักครั้งแรกเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเงี้ยไม่ยอมกินข้าวเลยกินแต่ตอนนั้นจำได้ว่ากินแต่ขนมปังหมูหยองลูกเกะอ๋อขนมปังหมูแสดงว่าแสดงว่าตอนนั้นคุณเฮิร์ตแต่ก็หิวอ่ะเนาะเออแต่ก็หิวด้วยในตอนนั้นก็เสียใจกินได้แค่นั้นจริงๆกินแค่นั้นแล้วพ่อก็ไปซื้อมาล้อมใหญ่มากมันเป็นก้อนใหญ่ๆเงี้ยเหรอลูกกลัวลูกกินได้แค่นั้นแค่นี้ลูกหิวเหรอเฮ้ยพี่ถามด้วยไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันมีการแลกของที่แบบยุคนั้นนะมันต้องมีแบบว่าไอ้แหวนแบบอาจจะไม่ได้แพงนะอะไรเงี้ยหรือว่าไอ้ดอกไม้หรืออะไรก็ตามแต่ดาวที่อยู่ในโหลอะไรเงี้ยมันยังอยู่ในยุคนั้นมั้ยที่มีการให้อะไรกันแบบแหวนคู่สร้อยคู่อะไรอย่างงี้มีคุณได้ใช่มั้ยฮะใช่ค่ะแล้วมันจะเป็นอาการแบบนี้มั้ยพอเลิกปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างเขาทวงคืนหรือแล้วเอาคืนหรือเอาไปทิ้งหรือเอาไปเผามันจะมีครั้งนึงที่ไม่ใช่ครั้งนี้แล้วนะเขาเอาสร้อยทองมาให้เรา 99.99 ป่ะไม่เอาเช็คก่อนนะเช็คก่อนนะตามทนายก่อนนะไปตามทนายก่อนนะเช็คก่อนนะดีๆนะไม่ได้นะมีปีเสียมั้ยมีปีเสียถอยมาบ้างเป็นสร้อยทองมาเป็นอันนี้เลยตลับแดงเลยโอ๊ยตลับแดงใช่ตลับแดงเลยเปิดมาหนักเท่าไหร่หนูไม่หนักเท่าไหร่หรอกไม่หนักเท่าไหร่แต่สำหรับเราเรารู้สึกว้าวเราว้าวแล้วเพราะว่ามันเป็นทองมันเป็นทองพอหยิบขึ้นมาปลิวเลยนะลมแรงลมแรงฉะนั้นปลิวจับแทบไม่ทันเดี๋ยวล่องลอยแต่มันไม่กล้าใส่เราก็ไม่ได้กล้าใส่เราก็เก็บเอาไว้คิดว่าเออมันเป็นแบบสมบัติเป็นสมบัติแล้วทีนี้พอแบบเลิกกันเขาก็มาทวงทองคืนทวงทองคืนจริงอ่ะใช่ไปพี่ขอทองคืนใช่ผมเขินเลยนะเนี่ยเขาพูดไงขอได้ไหมขอคืนได้ไหมขอคืนได้ไหมชิงไปแล้วเดี๋ยวนะคือมันทวงคืนไอ้หอยว่าเราไปทวงคืนไอ้เด็กที่เราให้ไปดีกว่ามันทวงได้นี่ทิ้งบอกทิ้งไปแล้วเปล่าทิ้งยังไงวะตู้เย็นวางอยู่นะแองเมื่อก่อนไปกันเป็นแฟนกันพอให้ของแล้วเขามีชอบแบบพอเสร็จแล้วเอาคืนใช่ใช่ใช่แต่เราไม่เคยขอไม่เคยอะไรใครเลยนะเขามาให้เองใช่แต่เราบอกทิ้งไปแล้วเขาก็โอเคแต่ถ้าเกิดเขาตื้อกว่านี้เราก็คงคืนให้อะแต่ว่าตอนคือแบบเราโกรธคือเราก็ไม่ได้อยากจะได้ของใครเนี่ยแต่เราคือแบบโกรธก็ทิ้งไปแล้วกลัวเราเอาไปขายมันเป็นของปลอมปะวะเฮ้ยเช็คก่อนนะวันหลังไม่เขาคงแบบทิ้งไปแล้วเขายังชั่วอันนั้นฟิลนั้นผมรู้สึกความสดใสของเขาอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะขนาดเพิ่งได้แยกย้ายกี่ปีอะทำได้ไหมคบกันมาเหรอคะใช่ฮะอยู่กันมาไป7ปีค่ะ7ปีแล้วเล่นมันเป็นเลขอาถรรพ์ยังไงวะไม่อาถรรพ์เลยอะเกี่ยวไหมจริงเหรอว่าเออชนเขาบอกว่า7ปีมันต้องมีอะไรแบบส่วนใหญ่เหรอเริ่มแบบเหรอเริ่มแบบเอ้ยไม่ต้องยอมก็ได้มั้งเรื่องนี้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าผ่านก็คือผ่านไปได้ถ้าแบบผ่านไม่ได้ก็คือแบบมันเหมือนเป็นไปเรื่อยๆแบบคือใส่ใจกันน้อยลงหรืออะไรเงี้ยค่ะต่างคนต่างแบบเออห่วงตัวเองแบบอยู่แต่กับตัวเองกันซะมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดที่ต้องแยกจากไปมันเสียดายไหมมันอยากได้ความรักนั้นกลับมาอีกไหมมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นมากกว่าเพื่อนหรือคนรู้จักคือ7ปีอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกวันนี้ก็ยังโอเคกันอยู่ยังคุยกันอยู่ได้ก็กลายเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะกว่าจะเดินจากมูฟออนจากตรงนั้นได้เราต้องใช้เวลาหรือต้องใช้อะไรในการ move on ตรงนั้นถ้าทุกวันนี้อะค่ะครับจริงๆแล้วอะคือเหมือนเบก็โตมาในยุคที่แบบทำอะไรก็ยังกลัวผิดอยู่คือเราไม่ได้แบบกล้าเสี่ยงอะไรขนาดนั้นคือแบบยังกลัวที่จะตัดสินใจทำอะไรเริ่มใหม่หรืออะไรแล้วยังกลัวผิดอยู่อะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยแบบ move on เป็นจังหวะสามช่าคือเต้นเหรอก้าวหน้า19ถอยหลัง39ถอยหลัง19เดี๋ยวเราจะลองมันเป็นถอยสามช่าจะเป็นแบบแต่ยังไงไม่ไปดีกว่าถอยไปหากันไปยังไงไปยังไงไม่เอาไปดีกว่าไปไหมไม่เอาเฮ้ย
มันเป็นการมูฟออนที่สนุกจังเลยไม่เศร้าเลยอ่ะมูฟออนที่แบบได้เหงื่ออยู่นะเออออกกำลังกายด้วยอ่ะผมว่าดีจังเลยเขาเป็นผู้หญิงที่คิดบวกมากๆเลยนะกับการที่จะมูฟออนได้เป็นจังหวะแบบนี้เออนี่ตลกดีอ่ะเฮ้ยคิดได้ไงวะความรักครั้งใหม่มันจะเกิดขึ้นไหมครับก็ต้องรอก่อนเลยแต่ไม่ปิดกันไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เอาตัวเองออกไปเจอใครเลยคือที่คนจะมาจีบเนี่ยวัยต้องมากกว่าไหมเท่ากันหรือว่าน้อยกว่ามันมีกฎเกณฑ์ตรงนี้ไหมจริงๆก็พยายามให้แบบเท่าๆกันหรือว่าแบบโตกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยขนาดนี้นะผมว่ามันก็จะมีหลากหลายอ่ะมีแบบแปลกๆไหมแปลกๆที่เข้ามาเหมือนจังหวะแทงโก้เมื่อกี้มีไหมมีไหมไม่มีคนมาจีบเลยจริงไม่กล้าเขาผู้ชายหรือเราเป็นคนที่จะอยู่อย่างนี้แล้วให้คนนั้นเข้ามาเรามีแบบออกไปไหมแล้วมีออกไปข้างนอกแบบว่าไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออันเนี้ยคือได้รับฟีดแบ็กมาจากเพื่อนแล้วเพื่อนที่เป็นผู้หญิงบอกว่าหน้าพี่มันไม่รับแขกว่ะโอ้โหหน้าเราเหรอหน้าเขาไม่รับแขกสมมติว่าเวลาไปเที่ยวคุณทำหน้าไงเราก็จะอยู่แต่กับเพื่อนเมาอะไรกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าพี่แบบไม่เฟลิร์ตอ่ะไม่แบบส่งสายตาไม่อะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยแค่คุณหันไปวิ่งมาเป็น 7-8 คนน่ะไม่มีหรอไม่มีแต่มันเป็นไปได้เพราะถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกว่าเขาเข้าถึงยากข้อแรกก่อนข้อที่สองคือเขาอาจจะมีเจ้าของไอ้ผู้ชายถ้ามันจะไปเจอตามอะไรแบบนี้มันจริงมันไม่กล้าจีบมันต้องอาศัยว่าเพื่อนของเพื่อนอาจจะต้องแบบว่าเพื่อนรู้จักกันว่าเฮ้ยไอ้นี่โสดไอ้นี่โสดเฮ้ยเผื่อมาจับมาเจอใช่ใช่ถ้าแบบแรนดอมอะไรเงี้ยไม่มีเวลาออกไปข้างนอกไม่เคยมีใครแบบเข้ามาจีบเลยเป็นเพิ่งรู้นะฮะแบบโหสวยขนาดนี้สมมติน้องเขาอกหักหรือว่าอะไรที่ดูรายการเราอยู่นี่น้องมาร้องไห้มีวิธีอะไรที่จะให้กำลังใจน้องเขาสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะคิดว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้คือสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะทุกความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรที่แบบตลอดไปอะเพราะฉะนั้นเอาตัวเองให้มั่นคงเอาไว้ในเรื่องของสุขภาพความสุขที่ต้องสร้างได้ด้วยตัวเองอย่าเอาความสุขของเราไปยึดติดกับใครอะไรเงี้ยทำอะไรด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะครับและนี่คือน้องเบเบ้ครับติดตามเบเบ้ที่ไหนยังไงบ้างอ่ะยังไงทำอะไรบ้างตอนนี้อยากรู้เลยเชิญครับตอนนี้ก็มีคอร์สออนไลน์นะคะชื่อเบเบ้ฟิตรูทีนค่ะก็ใครที่แบบว่าอยากออกกำลังกายแต่ว่าแบบไม่ถนัดมายิมหรือว่ามีช่วงเวลาที่แบบจำกัดอะไรเงี้ยไม่ได้ว่างเท่าๆกันทุกวันที่จะไปยิมได้อย่างเงี้ยก็เรียนออนไลน์กับเบได้แบบออกกำลังกายอยู่ที่บ้านช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะติดต่อไปที่เพจเบเบ้ฟิตรูทีนนะคะครับ Facebook ค่ะแล้วก็ยังจะมีแบบช่อง YouTube ของเบชื่อเบเบ้นะคะยากที่สุดของการไปออกกำลังกายคือดึงตัวเองให้ไปยืนอยู่ตรงนั้นทำยังไงให้คนอยากจะไปจริงๆเว้ยว่าการออกกำลังกายนี่คือถ้าแค่เรารู้สึกว่าอยากออกกำลังกายนะคือ1วินแล้วคือชนะแล้วคือเรารู้สึกว่าเราอยากออกก็แสดงว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากเริ่มแล้วทีนี้ที่เหลือคือว่าเริ่มเลยตอนนั้นแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยอย่าให้มันไกลมากเอาแค่ใกล้ๆสั้นๆเช่นวันนี้ฉันจะออกกำลังกายสัก5นาที10นาทีอะไรเงี้ยคือค่อยๆทำค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอย่าแบบว่าวันนี้ฉันจะออกกำลังกายแบบให้ได้ซิกแพคออก1วันมันไม่ขึ้นอยู่แล้วใช่อย่าพูดซิกแพคนะไปจี้ใจดำเขาเพราะนั้นน่ะมันเป็นเป้าหมายได้แต่เป็นอีกเป้าหมายนึงคือเราต้องแบบจับต้องได้มากขึ้นเช่นอ่ะออกกำลังกายสักแบบอาทิตย์นึงขอสัก3วันวันนึงสักแบบ20นาที30นาทีทำคลิปเบก็ได้แบบคลิปสั้นๆก่อน10นาทีไป15ไป20อะไรเงี้ยคือค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้สึกถึงความสุขของการออกกำลังกายที่แบบไม่กดดันตัวเองครับใครอยากออกกำลังกายติดต่อเรียนคอร์สได้ที่นี่เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่อง WHN Channel ด้วยนะคะ